มีข่าวนะคะคุณผู้ชมว่ามีครอบครัวที่เรียกว่ากลางนะต้องใช้คำนี้เลยนะคะไปชกตำรวจจราจรที่ระยองนะคะก็ยังยืนยันว่าในวันที่เกิดเหตุถูกทำร้ายบาดเจ็บเหมือนกันนะคะวันนี้ก็เลยเดินหน้าเข้าไปแจ้งความเอาผิดกับตำรวจค่ะอาจจะคุยกับร้อยเวรนะครับว่ากล่าวไม่ถูกต้องอาจจะคุยกับร้อยเวรไม่มีละว่ากล่าวเนี่ยพลบ.เฮ้ยมึงหยุดเลยเฮ้ยอะไรใจเย็นนะใจเย็นมึงมีอะไรมึงจะคนอ่ะใจเย็นใจเย็นไอ้มึงมีอะไรมึงจะคนอ่ะมึงอย่าค้นอ่ะมึงต้องดูก่อนต้องให้ตรวจสอบก่อนตรวจสอบอะไรว่าในมือมีอะไรในมือมึงมีอะไรหรือเปล่ามึงตบไปแล้วไงเมื่อกี้มึงตบไปแล้วเดี๋ยวใจเย็นครับค่อยๆพูดใจเย็นใจเย็นทำไมล่ะกูไม่เย็นกูตอบนาทีเดียวมึงจะตบให้กูไอ้ใจเย็นใจเย็นใจเย็นหรอใจเย็น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 ครับใจเย็นใจเย็นค่อยๆพูดค่อยๆพูดใจเย็นทำไมล่ะมึงจะไม่พูดกับกูเลยใจเย็นครับใจเย็นอย่าทวงเงินตัวจอดเดี๋ยวเราจะไม่โดนตัวกันไม่เกี่ยวเราจะไม่โดนตัวกันนะเราจะไม่โดนตัวกันเลยนะนี่นะคะเป็นคลิปเหตุการณ์ต้นเรื่องนะคะที่ทำให้นายพยอมแสงวันดีนางสาวหทัยรัตน์สมทวินแล้วก็ลูกชายพากันไปแจ้งความกับตำรวจสภ.มาบตาพุธจังหวัดระยองค่ะเอาผิดกับร้อยตำรวจเอกวิทยาวุฒิพันธ์รองสารวัตรจราจรคู่กรณีหลังจากที่เมื่อวานนี้เข้ามารับทราบข้อกล่าวหาดูหมิ่นและต่อสู้ขัดขวางเจ้าหน้าที่แต่ยังให้การปฏิเสธนะคะโดยขอไปต่อสู้ในชั้นศาลแล้วก็อ้างด้วยว่าถูกทำร้ายบาดเจ็บเช่นกันนางสาวหทัยรัตน์คนที่เป็นแม่เนี่ยบอกว่าถูกตำรวจผลักแล้วก็บีบคอนายพยอมพ่อเนี่ยบอกว่าถูกชกที่ท้องส่วนลูกชายอ้างว่าถูกทำร้ายทำให้มีแผลที่นิ้วกลางข้างซ้ายแล้วก็ถูกชกที่จมูกด้วยค่ะทางตำรวจก็เลยสอบปากคำแล้วก็ส่งตัวให้แพทย์เนี่ยตรวจสอบร่างกายซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะครอบครัวนี้ก็ยอมรับว่าจอดรถเอาไว้ริมถนนบริเวณเส้นขาวแดงแล้วก็ลงไปซื้อกับข้าวตลาดจริงส่วนที่เห็นโต้เถียงในคลิปเนี่ยเป็นเพราะว่าตำรวจเนี่ยผลักนางสาวหทัยรัตน์แล้วก็เข้าไปตบเอวของคนที่เดินทางมาด้วยกันเพื่อตรวจค้นก็รู้สึกไม่พอใจค่ะสุดท้ายมีปากเสียงกันอย่างที่เห็นนะคะการที่เข้าแจ้งความเพราะว่าเตรียมนำไปใช้เป็นหลักฐานต่อสู้คดีในชั้นศาลรวมถึงเอาผิดตำรวจคู่กรณีต่อไปด้วยค่ะทางครอบครัวนี้ก็บอกว่ามีคลิปนะฮะคลิปหลักฐานสำคัญแต่จะขอให้การในชั้นศาลนะครับเพื่อสู้คดีต่อครับ